คยมีปัญหาการอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในบางสถานที่และหาห้องน้ำไม่เจอหรือเข้าห้องน้ำไม่ได้ไหมครับมีปัญหามากๆเลยใช่ไหมวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่แก้ปัญหาโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อยู่ในรถนะครับนั่นก็คือนี่ฮะเจ้าตัวนี้ครับ Emergency Mini Toilet ครับ Emergency Mini Toilet ครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าการเข้าห้องน้ำแบบฉุกเฉินแบบเล็กๆนะครับเจ้าถุงถุงนี้ครับผมเราจัดจะดูมันก็ถุงธรรมดาเหมือนถุงพลาสติกทั่วไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าดูตรงนี้ฮะเราจะเห็นว่าเจ้าถุงตรงนี้สร้างมาเพื่อการใส่ปัสสาวะโดยเฉพาะครับบริเวณด้านบนครับก็จะมีขอบโค้งที่ทำด้วยผ้าทำจากผ้าเนื้อนิ่มครับผมเจ้าตรงนี้ไว้ใช้กับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเวลาที่ต้องการจะปัสสาวะนะครับก็ใช้เจ้าตัวนี้สอดเข้าไปที่ด้านล่างของเราครับผมโดยให้ไอ้เจ้าตัวนี้มันอยู่ข้างล่างจากนั้นก็คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็สามารถที่จะปัสสาวะเข้ามาในนี้ได้เลยครับผมบางจะปัสสาวะเสร็จแล้วก็รูดซิปปิดกึ๊ดแบบนี้ครับผมเจ้าตัวนี้มีซิปปิดด้วยนะครับทำให้ไม่หกเลอะเทอะครับผมและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือบริเวณภายในเจ้าตัวนี้ครับเขาจะมีแผ่นเจลตรงนี้ฮะดูออกไหมครับว่าเจ้านี้คือแผ่นเจลฮะคุณผู้ชมครับผมเจ้าแผ่นเจลตัวนี้ฮะเขาจะพองตัวออกมาเพื่อซับน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบให้ดูครับเจ้าแผ่นตัวนี้จะซับน้ำครับผมทำให้ปัสสาวะของเราไม่หกกระฉอกออกมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าตัวนี้ราคาเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถที่คลิกลิงก์สั่งซื้อได้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือใครที่ดู TikTok อยู่ก็สามารถที่จะกดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ฮะความดีงามของเขานะมันมีหลายอย่างนะหนึ่งนะครับผมใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับผมสร้างมาสามารถใส่ของเหลวได้ถึง700 ซีซีฮะถามว่า700 ซีซีเยอะไหมโดยปกตินะครับกระเพาะปัสสาวะของผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 ซีซีขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ที่ทำมา700ซีซีก็จึงเป็นขนาดกลางๆครับผมก็สามารถใช้งานได้ดีเลยครับเหมาะมากสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางขับรถติดตอนเช้าๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเราจะใช้น้ำ1แก้วซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันกี่ซีซีนะครับเทเข้าไปในไอ้เจ้าตัวนี้ครับนี่ฮะเทเข้าไปแล้วป๊าบเข้าไปนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะสมมุติว่าเจ้านี่มันก็เป็นปัสสาวะของเราที่เราปัสสาวะเข้าไปเรียบร้อยนะเราก็รูดซิปปิดเลยครับรูดซิปปิดตรงนี้ฮะป้องกันกลิ่นต่างๆครับผมปิดไปเลยนะหลังจากนั้นครับผมเท่าที่จับดูตอนนี้นะเรารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นก้อนๆเลยนะมันเป็นเจลมันเป็นก้อนๆๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นก้อนๆนี่เลยนะเนี่ยจับดูนี่รู้เลยนะครับเป็นก้อนๆๆเหมือนแพมเพิร์สเด็กเลยนะเนี่ยอยู่ในนี้ครับผมอ้าวทีนี้ลองคว่ำดูซิสมมติเอ้ยเผลอทำคว่ำเผลอทำคว่ำเว้ยเป็นไรไหมออกไหมไม่มีครับไม่มีกระฉอกออกมาเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับผมนี่ซิปต้องบอกเลยว่าซิปเนี่ยเขาปิดแน่นมากๆเลยนะครับซิปตัวนี้มันโฟกัสที่หน้าผมอย่างเดียวเลยนะไอ้เจ้ากล้องตัวนี้นะครับป๊าบขึ้นมาฮะหลังจากเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะพบว่าข้างในฮะเป็นก้อนแบบนี้ครับลองหยิบก้อนนี้ออกมาดูกันครับผมนี่ว้าปับปับปับนี่ฮะไอ้เจ้าแผ่นเจลเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นมันเป็นแผ่นๆอยู่นะครับผมตอนนี้มันกลายเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วตกลงพื้นเรียบร้อยเลยนะครับนี่มันกลายเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นก้อนจากที่เราเห็นเป็นเจลแผ่นเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นครับผมสบายใจได้ครับใครที่ใช้เจ้า Emergency MiniToilet ตัวนี้ครับผมแล้วกังวลว่าเฮ้ยฉันจะทำคว่ำจะทำหกใส่ลดหรือเปล่าจะเปะเปื้อนหรือเปล่าจะมีกลิ่นหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยครับหลังจากปัสสาวะใส่เจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นก้อนเจลแบบนี้ให้กับเราครับแล้วเราก็เอาทั้งถุงนะฮะไม่ต้องแกะเฉพาะเจลนะฮะเอาทั้งถุงเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับผมก็เรียกว่าสามารถที่จะปัสสาวะในรถได้ครับผมก็คือรถติดๆนะใครอยู่กรุงเทพเนี่ยรถติดไว้ในรถสักอัน2อันครับฉุกเฉินขึ้นมาโอ้โหสบายใจได้ครับผมและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเราและอย่าลืมกดสั่งซื้อเจ้า Emergency Mini Toilet ตัวนี้เอาเก็บไว้ในรถของท่านด้วยครับ